ก็สวัสดีครับนะครับนะฮะวันนี้ก็มารีวิวไอ้ไข่นะครับให้โชคให้รวยนะครับให้โชคให้รวยนะครับไอ้ไข่นี่โอ้โหกระแสแรงมากนะครับนะครับไม่ว่าจะออกวัดไหนนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดังเกือบทุกรุ่นนะครับเหมือนรุ่นนี้เหมือนกันนะครับนะฮะรุ่นนี้ผมไปจองมานะครับผมไปบูชาต่อเข้ามาที่999บาทนะครับนะฮะเป็นไอ้ไข่กะไหล่เงินกะไหล่ทองนะครับนะฮะวัดพระธาตุชัยมณีศรีมะโลกนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปลูกเสกที่น่าจะปลูกเสกที่วัดเจดีย์ด้วยนะครับนะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นไอ้ไข่กะไหล่เงินกะไหล่ทองนะครับนะฮะไอ้ไข่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะฮะชัวร์นี่สวยงามอย่างนี้เลยนะครับเป็นกะไหล่เงินกะไหล่ทองนะครับนี่ดูกะไหล่เงินนะครับนะฮะไอ้ไข่นะครับกะไหล่ทองนะครับนะฮะจำนวนการผลิตไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะให้ดูแค่ว่าของแท้เป็นยังไงนะครับของแท้ดูกล่องก่อนนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะด้านหลังนะครับจะเป็นลายๆอย่างนี้นะครับนะจับได้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับนะเพราะไอ้ไข่รุ่นนี้ยังไม่ปลอมนะครับของวัดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้านหลังแกะให้ดูด้านหลังนะครับนะฮะแกะให้ดูด้านหลังเป็นกะไหล่เงินกะไหล่ทองครับโดนไฟนี้วิบวับวิบวับเลยนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับแกะออกมาด้านหลังก็จะมีแผ่นรองแบบนี้นะครับนะเวลาไปเช่าไปซื้อหานะครับอย่าลืมนะฮะเวลาเช่าไปบูชานะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะต่อโค้ดและรันนัมเบอร์นะครับย้ำอีกทีด้านหลังจะต่อโค้ดและรันนัมเบอร์นะครับนี่ฮะนะครับชัดไหมครับนะฮะเดี๋ยวซูมไปอีกนะครับนี่ต่อโค้ดอย่างนี้นะครับนี่ฮะโค้ดนะครับนะจิ้มให้ดูโค้ดนะครับนะฮะนี่คือโค้ดนะครับนะโค้ดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ไข่รุ่นนี้นะครับโค้ดจะเป็นอย่างนี้และรันนัมเบอร์นะครับหมายเลข914นะครับกะไหล่ทองนะครับอ่ะมาดูกะไหล่เงินนะครับกะไหล่เงินนะครับก็ต่อโค้ดแบบเดียวกันนะครับตรงเดียวกันเลยนะครับนะครับต้องดูโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ตอกหมายเลขโอ้ยเลขสวยด้วยครับ10 10นะครับ1010นะครับเลขสวยมากนะครับไอ้ไข่นะครับกะไหล่เงินองค์นี้นะครับนะฮะใครที่ไอ้ไข่นี่โอ้โหเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองนะครับเรื่องคนขอโชคขอลาภนี่นะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะฮะบูชาดีๆนะครับเอาขึ้นหิ้งบูชาหรือตั้งหน้าร้านนะครับใครที่ทำการค้าขายก็ตั้งหน้าลงหน้าร้านนะครับตั้งหน้าร้านแล้วก็จุดธูปจุดเทียนนะครับบอกเขานะครับให้เส้นไหว้ด้วยน้ำดงน้ำแดงนะครับขอพรเขาขอให้โชคให้ลาบขอให้ส่วนมากนะครับเขาขอถูกหวยกันเยอะนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณญาณกันนะครับนะฮะแต่ไอ้ไข่ที่ผ่านพิธีปลูกเสกนะครับนะฮะทุกที่นะครับนะฮะที่ผ่านปลูกเสกดีหมดนะครับนะฮะแต่ที่ดังๆก็เป็นวัดเจดีย์แล้วก็วัดศรีมะโลกนะครับนะฮะวัดนี้นะครับนะฮะวัดธาตุชัยมณีศรีมะโลกนะครับจังหวัดนครศรีเหมือนกันนะครับนะฮะปลูกเสกก็พระอาจารย์ที่จังหวัดที่ปลูกเสกไอ้ไข่วัดเจดีย์ก็ปลูกเสกด้วยกันนะครับนะครับใครอยากมีเช่าไว้บูชาก็หาได้นะครับนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยๆนะครับดูโค้ดอันนี้หมายเลข914นะฮะ9นะครับ914นะครับโค้ดเป็นแบบนี้นะครับจำโค้ดไว้แม่นๆเลยนะฮะโค้ดแม่นๆรายละเอียดก็ไม่ต้องไปจำอะไรมากมายนะครับเพราะรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับนะฮะเหรียญแท้ๆนะครับนะฮะนี่ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับไอ้ไข่นะครับสวยๆนะฮะรีวิวโอ้โหนี่ครับสวยมากกะไหล่เงินกะไหล่ทองนะครับนะฮะเขาทำแบบออกมาแบบไม่ต้องแบบตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับทำออกมานะครับนะฮะด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแผ่นรองให้ด้านหลังนะครับด้านหลังเพื่อไม่เป็นให้ผิวเขาเสียนะครับนะฮะดูครับวิบวับวิบวับเลยนะครับนะนี่นะครับไอ้ไข่วัดศรีมะโลกนะครับแล้วก็ไปตั้งอย่างนี้นะครับขายของใครของก็ตั้งแล้วก็เอาธูปเทียนจุดแล้วก็บูชาเขานะครับบูชาไอ้ไข่นะครับเขาก็จะให้โชคให้ลาภนะครับไอ้ไข่ให้โชคให้รวยนะครับ
นะครับรุ่นไอ้ไข่ไอ้โชคให้รวยวัดพระธาตุชัยมณีศรีมโลกนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นอีกรุ่นนะครับที่โอ้โหผมเอามาเท่าไหร่ก็หมดนะครับนะฮะไอ้ไข่รุ่นนี้นะครับพอออกจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นไอ้ไข่ที่ปลูกเสกก็เกจิหลายอาจารย์นะครับปลูกเสกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะครับเดี๋ยวหนังเรื่องไอ้ไข่มานี่โอ้โหรับรองเดี๋ยวดังอีกนะครับไอ้ไข่นี่ดังระเบิดระเบ้อแน่นอนครับเร็วๆนี้เดี๋ยวหนังก็จะมานะครับหนังเรื่องไอ้ไข่นะครับก็นะฮะคลิปนี้ก็เอาสั้นๆนะครับกับไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่นะครับก็แนะนำนะครับช่วงนี้กระแสไอ้ไข่ก็แรงนะครับไอ้ไข่นะครับใครอยากเช่าบูชานะครับใครอยากนั้นก็ไปหาซื้อก็หาเช่าบูชาก็ดูตามที่ผมบอกนะครับนะฮะดูกล่องดูอะไรด้วยนะครับรุ่นนี้ก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บน่าเช่าน่าบูชานะครับนะรุ่นไอ้ไข่ให้โชคนะครับวัดธาตุชัยมณีศรีมโลกนะครับนะฮะใครอยากถามรายละเอียดก็ติดต่อ Facebook นะครับ Facebook ผมก็ฟันอีสานชาแนลเหมือนกันนะครับติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดนะครับเหรียญแท้เหรียญปลอมเป็นยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับให้ข้อมูลนะครับนะข้อมูลที่แบบดีๆนะครับปรึกษากันเข้ามาได้นะครับนะครับงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะไลฟ์รีวิวเหรียญไหนให้ท่านดูอีกนะครับไม่ว่าพ่อพัดพ่อรวยเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะฮะยุคใหม่ๆนะครับยุคเก่าๆก็คงไปหายากเพราะเหรียญมันแพงนะครับไม่มีปัญญาเช่านะครับผมก็จะหาเช่าที่เช่าได้แล้วก็มารีวิวให้ FC ทุกท่านได้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกด Subscribe เข้ามาเยอะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะขอให้รวยๆไอ้ไข่ให้โชคครับผม